ในมาตราหในรายการที่5ค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจวงเงิน1 8 0 7 0 0ล้านซึ่งผมเสนอให้ตัดทั้งหมดเหตุผลก็คือนอกเหนือจากที่ท่านกรรมธิการท่านเมื่อสักครู่ นะท่านวรพจ์ท่านให้เหตุผลที่เกี่ยวกับการโยกเงินจากรัฐวิสาหกิจ35,000ล้านเอามาไว้ในงบกลางก้อนนี้เพิ่มเติมจากเดิมจากเดิมเนี่ยมี152,700ล้านบาทรัฐบาลใช้ช่วงท้ายของการพิจารณางบประมาณในชั้นกรรมธิการเนี่ยขอเสนอเปลี่ยนแปลงรายการนี้ ซึ่งผมไม่เห็นด้วยแล้วผมก็พูดในที่ประชุมว่าไม่ถูกต้องแต่นั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นสิ่งที่ผมอยากจะบอกต่อไปก็คือว่าการเสนอเปลี่ยนแปลงโอนเงินงบประมาณดังกล่าวนอกจากไม่สมเหตุผลแล้วที่สำคัญกันนั้นก็คือว่าไม่มีความจำเป็น สิ่งที่เกิดขึ้นในขณะน,นี้เมื่อรัฐาบาลยอมรับความเป็นจริงว่า <S <S การทำโครงการดิจิ a l Wallet 400,500ล้านบาทต้องแบ่งออกเป็นสองก้อนก้อนหนึ่งประมาณ1,045,000ล้านถึง1,065,000ล้านใช้งบประมาณรายจ่ายปี2,567 ทั้งงบปกติและงบรายจ่ายเพิ่มเติมซึ่งสภาได้อนุมัติไปทั้งสองรายการเรียบร้อยแล้วโดยใช้วิธีจ่ายเป็นเงินสดไม่มีกระเป๋าดิจิตัลไม่มีกระเป๋าดิจิตัลวอลเล็ตพูดง่ายๆก็คือว่าขณะนี้เกิดความสับสน ในเรื่องเป้าหมายและวิธีการของโครงการดิจิ t a l Wallet ด้านหนึ่งการดำเนินการในปีงบประมาณปี67ที่จะแจกเงินสดภายในเดือนกันยายนนี้ให้กับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการรายได้น้อยผู้ผู้ที่มีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยและผู้ถือบัตรผู้พิการเป็นเงินสดไม่มีกระเป๋าดิจิทัล หรือดิจิตอลวอลเล็ตรองรับนั่นทำให้ต้องคิดต่อไปว่างบ,งบกลางเพื่อการค่าใช้จ่ายในการกระตุ้นเศรษฐกิจ1,87,700ล้านที่อยู่ในงบกลางที่เราพิจารณาในมาตรานี้เนี่ยถ้าหากว่าจะต้องดำเนินการแบบเดียวกับการจ่ายเงินสด นั่นก็หมายความว่าโครงการดิจิตอลวอลเล็ตในขณะนี้ถือว่ายกเลิกไปโดยพฤตินัยแล้วแม้ว่ายังไม่ได้มีการระบุเอาไว้ว่าค่าใช้จ่ายในการกระตุ้นเศรษฐกิจสำหรับมู่มารายจ่ายปี2568 1 8 7 0 0 0ล้านนั้นจะออกมาในรูปแบบไหนด้วยความสับสนแบบนี้ ผมคิดว่าสมควรที่ทางท่านสมาชิกจะทบทวนในการอนุมัติให้ผ่านงบกลางก้อนนี้เพื่อที่จะดำเนินการให้สอดคล้องกับสิ่งที่รัฐบาลจะทำต่อไปซึ่งไม่เกิดความเสียหายอะไรนอกจากนี้ถ้าหากเราดูสิ่งที่ทำ จนทำให้มีงบก้อนนี้187,700ล้านบาทเนี่ยเพิ่มเติมขึ้นมา35,000ล้านเนี่ยนอกเหนือจากที่ท่านวรพบท่านเพิ่งพูดไปเมื่อสักครู่ว่าไม่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังที่ให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายใช้คืนรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลไปของเงินมาในโอกาสแรกที่ทำได้แต่อยากจะบอกอย่างนี้นะครับว่า การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับวินัยการเงินการคลังไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้สิ่งที่คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐกำหนดอัตราส่วนต่างๆในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการจัดทำงบป,ประมาณและก็ค่าใช้จ่ายรวมทั้งเรื่องหนี้สินเนี่ยมีประมาณ11รายการต้องบอกว่าขณะนี้การจัดทำงบป,ประมาณรายจ่าย ในแบบที่เป็นอยู่ต้องบอกกับท่านท่านสมาชิกนะครับว่ารายการค่าใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไม่เคยปรากฏในงบประมาณที่เป็นงบกลางมาก่อนเลยเพิ่งเกิดขึ้นในปีงบประมาณปี2567เป็นการตั้งรายการขึ้นมาใหม่เพื่อการนี้โดยเฉพาะนั่นทำให้เกิดปัญหาในการจะดูความเหมาะควร อัตราส่วนต่างๆที่คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐกําหนดไว้ซึ่งนอกจากเรื่องนี้แล้วมีรายการที่ต้องบอกว่าเป็นรายการที่ชนเพดานตามที่กฎหมายกําหนดอย่างน้อย4รายการจาก11รายการซึ่งผมจะไม่ลงรายละเอียดแต่เพื่อให้การตัดลบตัดลดงบประมาณค่าใช้จ่ายกระตุ้น เพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจกวงเงิน187,700ล้านซึ่งผมถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการส่วนเซย่อนยานในการดำเนินการรักษาวินยัยการเงินการคลังเนี่ยเมื่อผมอธิบายแบบนี้โต้แย้งในที่ประชุมคณะกรรมาการเสียงข้างมากลงมติไปอย่างนั้นผมก็คิดว่าผมอยากจะเสนอ อะไรบางอย่างเพื่ออาจจะเป็นประโยชน์กับท่านสมาชิกในการที่จะคิดอ่านต่อไปอาจจะทำอะไรไม่ได้ในชั้นการลงมติเพราะเราเป็นระบบเสียงข้างมากก็ต้องก็ต้องออกมาตามเสียงข้างมากนะครับอันนี้ผมเข้าใจแต่ถ้าเกิดจะคิดถึงในอนาคตผมอยากเสนออย่างนี้นะครับว่าการจัดทำงบประมาณ ที่เป็นรายการประเภทค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจในลักษณะที่ทำในปีงบประมาณปี67แล้วที่กำลังทำในงบประมาณปี68ต่อไปควรํำเสนอเป็นโครงการเอกเทศไม่ควรแอบแฝงอยู่ในงบกลางเพราะการกระทำเช่นนั้นจะทำให้ฝ่ายนิติบัญญัติ ไม่สามารถตรวจสอบการใช้เงินในลักษณะแบบนี้ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการตรวจสอบหลังจากทำไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้างบปี68ที่เป็นค่าใช้ใจ่ายในการกระตุ้นเศรษฐกิจถ้ารัฐบาลจะเดินหน้าทำโครงการดิจิตอลวอลเล็ตต่อไปผมเสนอให้ทำเป็นโครงการอย่างชัดเจน อาจจะทําในรูปแบบของงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมหลังจากเราตัดส่วนนี้ออกไปเพื่อความโปร่งใสแล้วก็มีความรอบคอบในการดูโครงการอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้สิ่งที่พิจนารณาในคณะกรรมธิการงบประมาณโดยเฉพาะรายการที่ทางรัฐบาลเสนอขอเปลี่ยนแปลงในส่วนที่เกี่ยวกับมาตราย8 8รอบนี้ เสนอเปลี่ยนแปลง35,000ล้านซึ่งเป็นตัวเลขที่ผมคิดว่าน่าตกใจแล้วเดิมต้องการจะไปใช้หนี้ให้กับรัฐวิสาหกิจที่ออกเงินให้รัฐบาลก่อนคือถ้าเกิดจากนี้ไปเนี่ยผมคิดว่าในการทำงบประมาณรายจ่ายโดยเฉพาะผมยังไม่พูดถึงคือในมาตรา29ซึ่งเป็นงบประมาณรายจ่ายของรัฐวิสาหกิจและมาตรา39ซึ่งเป็นงบประมาณในการบริหารหนี้ภาครัฐ ในอนาคตรัฐบาลควรทำพระราชควรทำงบป,ประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐโดยแยกให้ชัดเจนเป็นการบริหารเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐที่มีสำนักบริหารหนี้สาธารณะเป็นคนบริหารจัดการกับส่วนที่เพิ่มเติมซึ่งอยู่ในรายการมาตราย8ซึ่งตอนนี้มีเงินที่จะต้องใช้หนี้อยู่หนึ่งล้านล้านบาท ซึ่งตอนนี้ไม่มีกรรมวิธีในการที่จะบริหารจัดการแล้วเมื่อจนอับจนเข้าตาจนก็ทําอย่างที่ทําอย่างที่เราเห็นปัจจุบันก็คือว่าโยกเงินที่จะต้องจ่ายให้รัฐวิสาหกิจที่ไปกู้ที่ไปออกเงินให้ก่อนกลับมาไว้ในงบกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งถ้าเกิดเริ่ม,มทําแบบนี้ผมก็มั่นใจว่าในอนาคตก็จะมีการทําแบบนี้อีกเหตุผลโดยสรุปที่ผมพูดมาคร่าว ผมจึงขอเสนอให้ตัดรายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งหมดในงบกลาง187,700ล้านบาทเพื่อถอยหลังกลับมาแล้วทบทวนดูว่าเราจะบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายปี2568อย่างรอบคอบระมัดระวังอย่างเป็นที่สุด ขอบพระคุณท่านประธานและท่านสมาชิกค,ครับ